วัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะฮะกระแสวันนี้ขออนุญาตนะครับพูดคุยเรื่องราวของวัคซีนหน่อยฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าโอ้โหหลายคนก็งงนะครับว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยทำไมคนไทยถึงได้ฉีดวัคซีนกันช้าเหลือเกินมันเกิดขึ้นจากตรงไหนอะไรมันติดขัดทำไมภาครัฐเองบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทางเอกชนเนี่ยได้นำเข้ามาล่าสุดมีข่าวแว่วว่าไม่ให้เอกชนแล้วนะรวมไปถึงผลข้างเคียงของซิโนแวคด้วยคุณผู้ชมครับบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์บอกว่าไม่สบายใจเลยพอฉีดแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรื่องราวเป็นยังไงนะครับวันนี้นะฮะเราพูดคุยกับทางด้านนายแพทย์โสพลเมฆทนนะฮะท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนะครับอีกท่านหนึ่งนะฮะนายแพทย์นครเปรมศรีครับผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตนะครับวันนี้ผมถามแบบตรงไปตรงมานิดนึงครับนะครับขออนุญาตนะครับอาจารย์ครับก่อนอื่นผมขอถามทางท่านอาจารย์โสพลนิดนึงก่อนอาจารย์ครับประเด็นตอนนี้เนี่ยนะฮะคำว่าวัคซีนแล้วมีคนเขาร้องหากันว่าวัคซีนของเขาหายไปไหนทำไมเขาไม่ได้ฉีดสักทีประเด็นนี้มันยังไงครับที่มาที่ไปจริงๆก็ฉีดไปนะฮะเนี่ยตอนนี้เข้ามา2ล้าน 100,000 โดสนะครับฉีดไปตอนนี้นะครับ 1,486,000 กว่าโดสนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือรอสำหรับฉีดเป็นเข็มที่2ครับนะครับซึ่งตอนนี้นี่วัคซีนได้มาเท่าไหร่เนี่ยก็ฉีดกันหมดวูบเดียวหายตอนนี้ครับนะครับอันนี้เป็นของอะไรบ้างฮะอันนี้เป็นของซิโนแวคเนี่ย2ล้านนะครับแล้วก็เป็นแอสตราเซเนกาเนี่ย 110,000 นะครับคือทั้งหมดเนี่ยเราใช้ตอนนี้นะครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับวัคซีนไม่เก็บไว้ในตู้เย็นแน่นอนนะครับมาระดมฉีดเต็มที่นะครับกลุ่มแรกเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์กับสาธารณสุขเนี่ยตอนนี้ต้องปิดโรงพยาบาลเยอะมากเพราะนั้นต้องฉีดระดมให้เขาก่อนนะครับไม่งั้นระบบสาธารณสุขของเรามีปัญหานะครับแล้วก็คนที่ทำงานไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อทั้งหลายอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือคนอยู่โรงพยาบาลสนามอย่างเงี้ยนะครับต้องฉีดให้เขาก่อนต้องฉีดก่อนฮะแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยกลุ่มเสี่ยงนะครับอย่างตอนนั้นที่เกิดปัญหาที่สมุทรสาครมากๆเนี่ยนะครับในเขตอำเภอเมืองเนี่ยลงตำบลซึ่งโรคชุกชุมเนี่ยนะระดมฉีดกันเต็มที่นะครับอันนี้ก็ช่วยทำให้โรคที่สมุทรสาครเนี่ยนะดูดีขึ้นเลยครับจากวัคซีนนะครับซึ่งเป็นวัคซีนซิโนแวคนะครับทีนี้เนี่ยผมถามนิดนึงว่าวันนี้มี2ยี่ห้อนะฮะซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาแล้วยี่ห้ออื่นๆตกลงจะมาหรือไม่มาครับคือตอนนี้มันสับสนกันไปหมดแล้วมาแน่นอนครับมาเมื่อไหร่ฮะคือรัฐบาลยืนยันว่าจนถึงสิ้นปีเนี้ยนะต้อง10เท่าไหร่100ล้านโดสนะครับต้องหามาให้ได้นะครับเรื่องของแอสตราเซเนกานี่61ล้านโดสนี่แน่นอนนะครับ61ล้านโดสแล้วก็ซิโนแวคตอนเนี้ยมาแล้ว2ล้าน5แสนนะครับ5แสนเนี่ยคงกระจายภายในวัน2วันเนี้ยนะครับเดือนหน้านี่จะมาอีก3ล้านที่จัดเดือนพฤษภาคมนี่แหละ3ล้านนี้นะแล้วก็รัฐบาลจีนจะไปจ่ายเดือนนี้3ล้านเดือนนี้จะ3ล้าน5ด้วย3ล้าน5ซิโนแวคแล้วฮะซิโนแวคครับอีก3ล้าน5ฮะทีนี้ประเด็นถัดมาโอเคผมขออนุญาตเจาะเป็นเรื่องๆเลยนะครับผมเอาซิโนแวคก่อนประเด็นตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเค้าบอกซิโนแวคมันมีปัญหาเรื่องของการที่ทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันตีบนะหรือว่าขดเกร็งตัวเค้าบอกมาเป็นล็อตไอ้เรื่องนี้คืออาจารย์มองยังไงฮะเพิ่งดูรายงานของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยนะอาจารย์รามาอาจารย์ศิริราชอาจารย์ที่สถาบันประสาทดูกันแล้วเนี่ยนะไม่มีเส้นเลือดอุดตันไม่ยืนยันแต่ว่าหดเกร็งไม่มีหดเกร็งนะฮะนี่เขายืนยันบอกไม่มีหดเกร็งเขาอาจจะไม่เจอหรือเปล่าฮะเขาไปรีวิวดูเนี่ยเขาไม่เจองั้นผมขออนุญาตต่อสายหน่อยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายให้อาจารย์ได้คุยเลยอ่ะแล้วยังไงต่อให้อาจารย์ฮะก็คือตอนนี้ก็ยืนยันว่าโอเคแล้วทั้งหมดเนี่ยหายดีหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ภายใน2-3 วันครับอันนี้ทางสมาคมประสาทวิทยานะถ้าเป็น 2-3 วันจะหายไปหายครับแสดงว่าเป็นมีฮะมีเป็นตกลงมีหรือไม่มีมีสิครับอันนี้ผลข้างเคียงจากวัคซีนได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าโอ้โหไปอุดตันจนมีปัญหาเข้าใจแต่ว่าหดเกร็งตัวเนี่ยมีเขาบอกไม่หดเกร็งตัวด้วยเขายังอธิบายอยู่ไม่รู้อธิบายว่าเป็นจากอะไรครับทีแรกเรามองที่ลำปางว่ามีหดเกร็งอันนี้เขายืนยันว่าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่โอเคผมขออนุญาตถามทางท่านหมอนิดนึงตกลงมันมีไหมตรงยังไงกันแน่ฮะตอนนี้ครับก็คือยังไม่คือข้อมูลพอหลังจากที่มีอาการปุ๊บเนี่ยเราจะมีการทำภาพถ่ายที่เราเรียกว่า MRI นะครับก็ยังไม่พบพยาธิสภาพนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นพยาธิสภาพที่มีภาวะเส้นเลือดหดเกร็งครับทีนี้ก็ ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เกิดเนี่ยมันแล้วเราไปทำภาพถ่ายเนี่ยได้รวดเร็วขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผลก็คือว่าอาการอ่อนแรงหรือว่าอาการชาต่างๆเนี่ยก็จะหายไปได้ภายใน48-72ชั่วโมงนะครับโอเคครับถึงตอนนี้ทางอย่างที่ท่านอาจารย์โสพลเมฆทนบอกว่าทางสมาคมประสาทวิทยาเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นนะว่า
ผลของวัคซีนอันนี้ก็คือถือว่าเป็นผลข้างเคียงคือมีอาการทางกายจริงแต่ไม่ได้มีพยาธิสภาพในหลอดเลือดสมองให้เห็นครับผมแล้วก็เป็นอาการเพียงชั่วคราวนะครับการรักษาเนี่ยบางรายไม่ต้องให้ยาอะไรเลยก็หายครับบางรายก็ให้ยาตามการรักษาตามอาการของทางหลอดเลือดสมองทุกรายครับไม่ว่าจะให้หรือไม่ให้อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์นะครับแต่ก็คือภายใน 48-72 ชั่วโมงอาการก็กลับคืนจะดีขึ้นครับก็จะดีขึ้นครับแล้วก็สัดส่วนของการเกิดเนี่ยก็ไม่เยอะครับครับผมก็ตอนนี้อย่างที่ท่านผู้ช่วยโสภณท่านจารย์นายแพทย์โสภณบอกว่าเราฉีดไป1,400,000 โดสนะครับของส่วนใหญ่เป็นของซิโนแวคทั้งสิ้นนะครับครับผมครับก็มีอัตราการเกิดที่ยังพออยู่ในเกณฑ์ที่เรายอมรับได้แล้วก็อาการกลุ่มอาการเช่นนี้นะครับทางองค์การอนามัยโลกก็บอกว่ามันเกิดได้ในการที่เราให้วัคซีนในกลุ่มคนมากๆเนี่ยครับมันก็จะมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการให้วัคซีนได้นะครับซึ่งอย่างนี้ครับทุกอย่างเนี่ยเราต้องติดตามเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มาประเมินว่าประโยชน์กับความเสี่ยงที่มันมีเนี่ยมันเป็นอย่างไรณเวลานี้นะครับอาจารย์แพทย์ทุกคนนะครับก็บอกว่าประโยชน์ของวัคซีนยังมีเยอะกว่าอัตราการเกิดผลข้างเคียงเยอะมากโอเคนะครับแล้วก็ประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันอาการป่วยรุนแรงของวัคซีนซิโนแวคเนี่ยก็ยังมีอยู่ดีมากอยู่แล้วนะครับครับผมก็คือง่ายๆอาจารย์เลยบอกว่ายังไงซะก็จำเป็นต้องฉีดวัคซีนอยู่แล้วยังไงก็ต้องฉีดเพราะว่าดีกว่าที่จะไม่ฉีดถูกไหมครับถูกครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อสายหาทางคุณฟาร์มนะคุณฟาร์มเนี่ยเป็นพยาบาลวิชาชีพคนหนึ่งซึ่งฉีดซิโนแวคไปแล้วเขามีประเด็นอย่างน้อยจะได้มาแชร์เป็นประสบการณ์กันนะฮะผมขออนุญาตโอเคตอนนี้คุณฟาร์มอยู่ในสายสวัสดีครับคุณฟาร์มครับสวัสดีค่ะคุณฟาร์มยืนยันเป็นพยาบาลวิชาชีพนะฮะใช่ค่ะครับผมอยู่ที่จังหวัดไหนครับเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์นะฮะเพชรบูรณ์ประเด็นของคุณฟาร์มที่เกิดอะไรขึ้นครับลองเล่าให้เราฟังหน่อยนะฮะก็คือฉีดซิโนแวคเนี่ยค่ะไปตั้งแต่วันที่11เมษายนเนาะเพราะว่าทางกระทรวงอะค่ะเหมือนไม่รู้ว่ามีคำสั่งลงมาจริงจังไหมนะคะแต่ว่าบอกกันว่าต้องฉีด 100% ค่ะก็เลยไปฉีดเนาะเพราะว่าเป็นคนหน้างานนะคะพูดง่ายๆได้สวอปคนไข้ PUI บ่อยค่ะก็เลยฉีดแต่เอาจริงๆในใจอะถามว่าอยากฉีดของเจ้าตัวนี้ไหมนะคะก็คือไม่เพราะว่าที่ยอมฉีดเพราะเขาเคลมว่าลดอัตราการรุนแรงของโรคคืออย่างน้อยติดแล้วเชื้อไม่ลงปอดค่ะก็เลยไปฉีดตามนโยบาย 100% ค่ะครับผมหลังจากนั้นครับฉีดไปเป็นไงฮะฉีดตอนแรกเขาบอกว่าให้ observe อาการ30นาทีใช่ไหมคะหลังจากฉีด30นาทีเนี่ยไม่มีอะไรค่ะก็คือกลับมาปฏิบัติงานตามปกติแล้วพอกลับมาทำงานนะคะมันมีความรู้สึกไม่ใช่ชานะคะเป็นยุบยิบรอบปากค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่วาโซคอนติกแน่ๆเลยกินน้ำค่ะก็คือมีคำแนะนำว่าให้กินน้ำให้ออรัลฟูอิดเข้าไปเยอะๆค่ะก็กินน้ำค่ะครับอาการเกิดหลังจากที่ฉีดนับได้30ชั่วโมงค่ะ30ชั่วโมงนะฮะค่ะครับผมเป็นไงฮะมีแขนขาอ่อนแรงมีเดินเซล้มค่ะแล้วก็เขาเรียกว่ากำลังของกล้ามเนื้อค่ะมอเตอร์พาวเวอร์ลดลงค่ะครับจากนั้นครับจากนั้นก็คือแอดมิดค่ะเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคุณเองกำลังดูแลคนไข้อยู่แล้วคุณล้มลงไปนี่จริงไหมฮะใช่ค่ะเป็นยังไงฮะตอนนั้นก็คือทำงานขึ้นปฏิบัติงานอยู่อะค่ะก็คือล้มเลยค่ะหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นก็ได้แอดมิดนะคะก็คือส่งต่อในขั้นตอนที่สโตฟาสแท็กอะค่ะเพราะว่าเพิ่งพบแล้วก็ล้มเลยอันนี้คือเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมคะเราทำงานในโรงพยาบาลเราเจอณทันทีที่มีอาการอันนี้ถ้าเป็นชาวบ้านนะคะเขานอนอยู่เขาอะไรเขาจะเจอไหมคะอันนี้ก็คือยังอยู่ในช่วงเวลาของสโตกฟาสแท็กอ่ะก็คือได้รับการส่งต่อค่ะพอได้รับการส่งต่อนี่ก็ได้ CT สแกนค่ะ CT สแกนรอบที่1ขอบอกว่าอันนี้ใจเสียมากเลยค่ะคือเจอรอยค่ะรอยอะไรครับเจอไฮโปเดลิซีก็คือเขาบอกว่าเป็นไฮโปเดลิซันนะคะเป็นรอยของเนื้อสมองที่มันบางเบาลงอะค่ะท่านน่าจะทราบดีแล้วตัวหลอดลงหลอดเลือดอะไรเป็นยังไงไหมฮะตอนนั้นนะคะมีอาการช้าก็เขาอธิบายได้ว่าน่าจะเป็นหลอดเลือดเนี่ยค่ะมันในสมองมันตีบซึ่งมันสุ่มไม่รู้ว่าจะไปตีบตรงไหนบังเอิญว่าของ
ของหนูเนี่ยไปติดในสมองอะค่ะมันก็เลยทำให้อ่อนแรง CT สแกนรอบที่1เจอรอยค่ะอันเนี้ยใจเสียแล้วพอแขนขาก็ยังไม่มีแรงงานก็ทำไม่ได้อะค่ะพอ CT สแกนรอบที่2เป็นวิดคอนทราสต์ก็คือฉีดสารทึบสีใช่ไหมคะก็ยังเจอรอยอยู่ครับค่ะแล้วจนไปได้แอดมิดแล้วกินยาละลายริ่มเลือดอยู่ 4-5 วันนะคะจนไปถึงของขั้นตอนที่ว่าทำ MRI ในขั้นตอนสุดท้ายถึงจะได้เจอว่ามันไม่มีรอยแล้วอะค่ะครับผมตกลงรอยหายไปถูกไหมฮะภายในกี่วันนะไม่รู้ว่าหายไปหรือไม่เคยเกิดขึ้นอันนี้มันตอบไม่ได้นะคะแต่ตอนแรกอะเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าถ้ามีรอยมันจะบอกได้ว่าเกิดนานหรือยังหรือเพิ่งเกิดอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมแล้วตอนนี้ปกติไหมตัวเราเองปกติไหม 100% ไหมฉีดมา12วันแล้วค่ะยังไม่หายชาเลยค่ะครับผมแล้วมีคนอื่นที่ไปฉีดพร้อมๆกันมีไหมฮะในล็อตเดียวกันค่ะมีคุณพี่อีกคนนึงอันนี้ขออ้างถึงนะคะอันนี้เขาก็อายุเยอะหน่อยแต่ว่ามีโรคประจำตัวแต่เป็นคนที่ปกติปฏิบัติงานได้อะค่ะเดินได้ทำงานได้ใช้ชีวิตได้ปกติไม่ได้ล้มหมอนนอนเสือค่ะครับคือพี่คนนี้ไปฉีดล็อตเดียวกันค่ะเป็นไงขอเอ่ยนะคะเป็นล็อตเคค่ะเป็นล็อตเดียวกันล็อตเคค่ะก็พอฉีดเนี่ยหลังจากฉีด2ชั่วโมงมีอาการก็คือมีชารอบปากค่ะก็มีชารอบปากอย่างเดียวนะคะตอนแรกแขนขายังไม่อ่อนแรงเขารู้ตัวแล้วเขาก็เลยเดินไปห้องฉุกเฉินนะคะเดินไป ER ค่ะแล้วก็เหมือนระดับความรู้สึกตัวลดลงครับค่ะก็ได้ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับเหมือนตอนนี้ก็คือเอาท่อออกแล้วค่ะแต่ว่ายังทำงานไม่ได้ยังเขียนหนังสือไม่ได้ยังควบคุมมือไม่ได้ค่ะในมุมของตัวคุณเองตอนนี้คุณคิดว่ายังไงฮะกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นก็คือวัคซีนนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมองว่าวิกฤตของเราครั้งนี้มันต้องใช้วัคซีนในการที่จะแก้ปัญหาให้มันผ่านไปเพื่อบูสต์ให้มันเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้แต่ทีเนี้ยทางเลือกของวัคซีนมันน้อยเกินไปค่ะแล้วมันมาช้าเกินไปมันทำให้ถึงเวลาค่ะพอมันเกิดระบาดระลอก1ระลอก2ระลอก3ทีเนี้ยเรามีเวลาเตรียมตัวตั้งปีกว่าแล้วอะค่ะแล้วก็วัคซีนมันมาถึงช้าเกินไปกลายเป็นว่าพอล็อตที่มันมีปัญหาพอเราเจอคือหนูไม่ได้มีข้อข้องใจกับตัวซิโนแวคนะคะแต่มีข้อข้องใจกับวัคซีนซิโนแวคล็อตนี้ค่ะเป็นล็อตถูกไหมฮะเกิดเรื่องใช่ค่ะพอเราพบว่ามันมีปัญหาทำไมเราถึงยอมใช้ของที่ไม่มีมาตรฐานทำไมเราถึงยอมที่จะผู้สีฉีดมันต่อไปอะค่ะครับผมค่ะทำไมเราส่งคืนไม่ได้อะคะอันนี้คือความคับข้องใจของหนูมากเพราะว่าถามว่าหนูอยากฉีดไหมวัคซีนอยากฉีดค่ะเพราะว่าเป็นคนหน้างานเป็นคนที่เจอเคสเราก็กลัวใช่ไหมคะเราก็อยากฉีดอยากป้องกันตัวเองทีนี้พอมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอ่ะเราก็คิดว่าถ้าเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์อ่ะเราเป็นพยาบาลวิชาชีพอะค่ะเรารู้ตัวเองเราสังเกตตัวเองได้เนี่ยเรายังเอาง่ายๆเกือบไม่ทันนะคะเกือบจะแบบรู้งี้ไม่น่าฉีดดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะนะครับแล้วเราประชาชนทั่วไปล่ะคะที่เขาสังเกตอาการตัวเองไม่ได้เขานอนอยู่ระสีระสานอนในมุ้งอะคะเขาจะปลอดภัยไหมคะครับผมเอาละฮะก็ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณนะครับคุณฟาร์มครับครับก็เป็นคุณฟาร์มเป็นพยาบาลวิชาชีพเรื่องนี้อาจารย์มองยังไงฮะคือเธอบอกเธอมีแบบนี้จริงๆแล้วบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลของเธอเนี่ยนะฮะก็เป็นเหมือนกันแล้วตอนนี้กลับมาเขียนหนังสือยังไม่ได้เลยคือรายที่2ต้องไปดูข้อได้จริงนะผมว่าUh-huh. ครับอันนี้เรายังไม่รู้จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเรามีระบบในการดูแลอยู่แล้วนะครับหลังฉีดวัคซีนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องติดตามนะ1เดือนเลยนะ30วันนะครับถ้ามีปัญหาปุ๊บเราก็ต้องไปวินิจฉัยโรคไปสอบสวนแล้วมันเกิดจากอะไรนะบางทีมันเป็นโคอินซิเดนต์ก็ได้บางทีนะครับคือมันเกิดแบบโดยบังเอิญขึ้นมาอย่างเงี้ย uh-huh. นะครับก็จะมีปัญหาได้ยิ่งเราติดตามไปเนี่ยฉีดทั้งหมดสมมุติ100ล้านครั้งเนี่ยต้องตามหมดนะมันเกิดปัญหาอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยมันต้องไปสรุปโดยผู้เชี่ยวชาญต้องเอาหลักฐานทั้งหมดมาดูกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแน่ณวันนี้เนี่ยที่ดูมาเนี่ยนะที่ไอ้นี่ยอมรับว่ามันเป็นจากวัคซีนนะเกี่ยวเนื่องกับวัคซีนนะแต่มันไม่ใช่ตัววัคซีนโดยตรงมันเป็นอันนี้การปนเปื้อนเหรอฮะไม่ใช่ปนเปื้อนกระบวนการที่ฉีดฮะคือฉีดวัคซีนเข้าไปเหมือนบางคนเนี่ยโอ้มีความเครียดไม่อยากฉีดวัคซีนหรือมีความวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดอาการพวกนี้ขึ้นมาได้
าจารย์กำลังจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัววัคซีนแต่มันไปเกี่ยวกับตัวความรู้สึกเองเนี่ยมีผลตรงนั้นที่เขาเรียกองค์การอนามัยโลกเขาเรียกอะไรเรียก immunization stress related response นะก็คือปฏิกิริยาของร่างกายนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับการฉีดวัคซีนครับขอโทษอาจารย์คือผมขออนุญาตแบบพูดแบบสิ้นสงสัยเลยนะครับคือมีคนเขาก็พูดอย่างนี้ว่าสมมติในสิ่งที่ผมคุยกับทางภาครัฐทีไรปุ๊บเนี่ยนะภาครัฐก็จะมีการออกตัวแบบนี้แต่ในมุมความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้อาจารย์มองยังไงบ้างครับคือคนไข้เนี่ยจะรู้สึกเป็นไงนะแต่เป็นเนี่ยมันสาเหตุจากอะไรนะฮะไปดูแล้วเนี่ยสาเหตุมันไม่ได้อุดตันไม่มีปัญหาพยาธิที่สภาพในสมองฮะอันนี้นะฮะแล้วอย่างที่เธอถามเมื่อกี้จำเป็นต้องเป็นซิโนแวคหรือทำไมเป็นยี่ห้ออื่นไม่ได้เป็นแอสตราเซเนกาเป็นอะไรคือเร็วที่สุดอ่ะดีที่สุดวัคซีนน่ะเนาะนะครับแล้วอันนี้เป็นความสมัครใจนะให้ไปเนี่ยนะครับแล้วมันป้องกันได้มันปกป้องได้อย่างที่อาจารย์หมอยงทำออกมาเนี่ยนะภูมิต้านทานขึ้นหลังจากฉีดเข็ม2ไปเนี่ยนะครับ4สัปดาห์เนี่ยภูมิขึ้นมาดีๆกับสูสีกับที่ติดเชื้อโดยธรรมชาติเลยเพราะมันปกป้องคนของเราได้นะครับที่จะไม่ป่วยแล้วก็ไม่เสียชีวิตจากวัคซีนผมถามนิดนึงรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ประชาชนส่วนหนึ่งนะผมขออนุญาตใช้คำว่าส่วนหนึ่งก่อนแล้วกันผมจะส่วนใหญ่ส่วนน้อยผมไม่ทราบส่วนหนึ่งบอกว่าแหมจริงๆแล้วคือเหมือนกับพอรัฐสั่งซิโนแวคเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่าขายของตัวเองดีแบบนี้อาจารย์มองผมขออนุญาตเติมเชิญนะเชิญนะคือข้อที่บอกว่ายอมใช้ของไม่มีมาตรฐานข้อนี้ไม่จริงครับเพราะว่าก่อนที่เราจะนำเข้าวัคซีนเนี่ยนะครับครับเรามีการตรวจเป็นอย่างดีนะครับจากทั้งอย.จากทั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพราะงั้นวัคซีนก่อนที่จะเข้าสู่การใช้เนี่ยจะมีการตรวจศูนย์ตรวจในทุกล็อตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ของเนี่ยเป็นของที่ได้มาตรฐานนะครับนะแต่ถ้าประเด็นว่าถ้าเราตรวจพบว่าหลังจากที่ส่งออกไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเราสามารถจะตรวจซ้ำได้อีกนะครับว่ามันเป็นปัญหาตรงไหนครับผมนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นปัญหาที่ตัววัคซีนจริงๆเนี่ยสามารถส่งคืนได้แต่ณเวลานี้เรายังตรวจไม่เจอครับว่ามันมีปัญหาอะไรกับตัววัคซีนแต่มันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีนครับผมนะครับทางการแพทย์ก็ระบุชัดเจนว่าป่วยจริงมีอาการทางระบบประสาทจริงนะครับแต่ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัววัคซีนโดยตรงแต่อยู่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้รับวัคซีนอันนี้ทุกคนพูดตรงกันครับคราวนี้ต้องทำความเข้าใจส่วนประเด็นที่สองที่ว่าทำไมไม่มีวัคซีนอื่นผมอยากให้ดูสักสไลด์หนึ่งนะครับที่ผมส่งให้กับทีมงานที่เป็นวัคซีนของโควัคนะครับที่ณเวลานี้แม้กระทั่งโควัคเองเนี่ยก็ไม่มีวัคซีนเหมือนกันนะครับมีวัคซีนที่ใช้อยู่ที่สามารถจะส่งให้กับประเทศสมาชิกนะครับเนี่ยอย่างตัวอย่างที่เราเห็นนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดณวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะถ้าเราเห็นไล่เดือนตั้งแต่ซ้ายมือคือมกราคมกุมภาพันธ์มีนานะครับจากประเทศทั้งหมดเนี่ยนะครับ92ประเทศที่ได้รับวัคซีนฟรีกับอีก53ประเทศที่จะต้องจ่ายเงินซื้อวัคซีนนะครับรวมกันแล้ว145ประเทศครับณเวลาเนี้ยโควัคที่หลายคนก็บอกว่าเป็นโครงการขององค์การอนามัยโลกบ้างที่จะจัดหาวัคซีนให้กับคนทั้งโลกได้เนี่ยนะครับจาก145ประเทศเพิ่งจัดสรรวัคซีนออกไปได้35ล้านโดสครับครับผมงั้นก็คือนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดที่คือไม่ได้ว่ามันมีวัคซีนให้เรามีเหลือเฟือ เราจะหาวัคซีนซิโนแวคก็คือเป็นวัคซีนตัวแรกที่จะมีวัคซีนให้เราให้เราได้ใช้ในช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลาที่ทั่วโลกขาดแคลนวัคซีนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย คือต้องเรียนว่าที่วัคซีนมีเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเราก็ได้ใช้ความพยายามของเราเต็มที่แล้วแต่ก็ต้องถ้าท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่สะดวกหรือว่ามันไม่ถูกใจถ้าไม่ถูกใจนี่ต้องขออภัยจริงๆครับครับผมเพราะเรื่องของความถูกใจเนี่ยมันทำให้ถูกใจทุกคนไม่ได้ผมโดนต่อว่านะคุณหมอที่เกษียณอายุไปแล้วเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยแล้วที่มาช่วยโรงพยาบาลต่างเนี่ยไอ้บอกทำไมอยากฉีดซิโนแวคทำไมไม่ให้ฉีดคือทีแรกเราไปกำหนดว่าอายุต้องต่ำกว่า60ปีแต่หมอคนที่เกษียณไปแล้วมาช่วยงานอยู่หน้างานเนี่ยเขาบอกตอนเนี้ยประเมินดูแล้วเนี่ยเขารอแอสตราเนี่ยเขาบอกมิถุนายนเขาบอกตอนนี้เขาขอฉีดก่อนเลยขอฉีดซิโนแวคครับนะครับเดิมข้อกำหนดว่าไม่ได้ไงตอนนี้ทางคณะกรรมการวิชาการบอกฉีดได้นะครับเดี๋ยวคงไปปลดข้อกำหนดตรงจุดนี้นะครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขออนุญาตคุย3เรื่องนะฮะเรื่องของทำไมตอนนี้เห็นมีข่าวมาว่าเอกชนไม่สามารถสั่งมาฉีดเองได้แล้วนะครับ2นะฮะเรื่องของห้ามเลือกประชาชนห้ามเลือกถ้าฉีดเดี๋ยวฉีดให้เองห้ามเลือกแล้วนะฮะแล้วก็3เรื่องของไฟเซอร์
มาแน่หรือเปล่านะฮะเพราะตอนนี้หลายคนบอกว่าไฟเซอร์มันคือ number 1นะอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับประเด็นหนึ่งซึ่งสังคมเนี่ยถามกันเยอะมากเลยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเคยบอกกันว่าภาคเอกชนมีสิทธิ์ที่จะสั่งวัคซีนเข้ามาเองนะฮะแล้วก็ฉีดแบบเสรีใครที่จะไปเลือกฉีดอะไรยังไงก็ไปฉีดที่โรงพยาบาลได้ณวันนี้เห็นบอกว่าเอกชนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งมาฉีดเองแล้วเหรอฮะหรือยังไงครับก็นั้นไม่เป็นจริงครับไม่เป็นจริงนะฮะที่บอกไม่มีสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ครับกระบวนการจัดหาวัคซีนเนี่ยเอกชนสามารถทำได้นะครับมันมีแต่มันมีข้อแม้ข้อแม้คือครับข้อแม้อันที่หนึ่งเอกชนใดนั้นต้องเป็นผู้นำเข้าวัคซีนครับไม่ใช่ว่าเอกชนใดใดๆก็จะทำได้ต้องไม่ถึงผมขออนุญาตนะอย่างเช่นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยครับได้ไหมฮะก็ถ้าเป็นโรงพยาบาลไม่ได้มีเป็นผู้นำเข้าวัคซีนนี่ครับเขาไม่ได้มีหน้าที่เขาจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลนะครับก็ข้อทั้งว่ามันต้องมีข้อแม้ไงครับมันต้องมีเงื่อนไขแต่เงื่อนไขที่มันเงื่อนไขสากลนะครับไม่ใช่เงื่อนไขที่เราเพิ่งตั้งขึ้นมาครับข้อ1ต้องเป็นผู้นำเข้าวัคซีนข้อที่2ถ้าวัคซีนนั้นๆเนี่ยไม่มีผู้แทนภายในประเทศเนี่ยนะครับบริษัทที่จะเป็นผู้นำเข้าเนี่ยต้องไปขอเป็นผู้แทนแบบเป็นทางการที่ภาษาอังกฤษเราเรียก authorized representative ครับนะครับอันที่3ก็ต้องเอาเอกสารจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนรายนั้นๆเนี่ยมายื่นขึ้นทะเบียนในประเทศไทยก็ขึ้นทะเบียนที่อย.ใช้เวลาประมาณ30วันอันนี้เร็วขึ้นกว่าเดิมจากเดิม180วันทางอย.ได้จัด Fast Track ขึ้นมาเป็น30วันแสดงว่าถ้าเกิดมีบริษัทที่เป็นผู้นำเข้าวัคซีนแล้วเขาไปดีลกับทางโรงพยาบาลเอกชนต่างๆนานาเขาก็สามารถเป็นตัวแทนแล้วก็ส่งต่อให้กับทางโรงพยาบาลได้อันนั้นทำได้แต่มันจะมีเงื่อนไขข้อถัดไปอีกก็คือผู้ผลิตหรือว่าผู้เจ้าของวัคซีนนั้นเนี่ยเขาขายให้กับเอกชนหรือไม่ซึ่งข้อนี้เป็นข้อใหญ่ที่ผมเชื่อว่าเอกชนรายไหนๆที่ได้เข้ามาลองเจรจาเองดูก็จะเริ่มรู้แล้วครับว่าบริษัทผู้ผลิตวัคซีนในเวลานี้ไม่ยอมขายให้เอกชนโดยตรงยากนะครับต้องการที่จะขายให้กับภาครัฐโอเคนะครับเพราะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคเขาถือว่ารัฐเนี่ยจะสามารถกระจายวัคซีนให้ได้ทั่วถึงกับประชาชนของรัฐบาลเองครับนะครับโดยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับนะครับไม่ควรจะเอาวัคซีนมาใช้ในช่วงการระบาดที่อยู่ในลักษณะว่าจะต้องไปจัดหาเองใครมีเงินถึงจะได้ฉีดก่อนซึ่งแบบนี้มันจะไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรมครับซึ่งอันนี้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยเขามีนโยบายของเขาเราไม่ได้ไปกำหนดเองนะครับอันนี้ลองไปถามดูได้นะครับทุกเจ้านะครับ AstraZeneca Pfizer Moderna Johnson Johnson นี่ชื่อดังๆ4เจ้าเนี่ยทุกคนบอกว่าจะขายให้กับรัฐนะครับคือเขาไม่บอกให้ขายกับรัฐก็จะขายกับรัฐเท่านั้นจะขายให้กับรัฐครับณนะในช่วงของเวลานี้นะแต่ถ้าก่อนหลังจากไปนี้เราจะไปขายทีหลังถึงว่าเลยช่วงการระบาดหรือว่าปีหน้าอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแต่นโยบายของแต่ละบริษัทเราไปบังคับอะไรเขาไม่ได้ผมขออนุญาตถามแบบนี้อีกนิดนึงได้ไหมฮะโอเคเป็นเรื่องของรัฐถ้าเกิดรัฐดีลวัคซีนเข้ามาแล้วรัฐเนี่ยเป็นตัวกลางแล้วก็ไปดีลกับทางโรงพยาบาลเอกชนแล้วส่งให้เอกชนจะได้กระจายในการฉีดให้มันเร็วขึ้นกว่านี้ได้ไหมฮะอันนี้ทำได้เราทำอยู่แล้วเราบอกอยู่แล้วครับให้โรงพยาบาลเอกชนเข้ามาช่วยเลยครับครับมาช่วยในการฉีดแต่ประเด็นที่กำลังคุยกันเนี่ยคือโรงพยาบาลเอกชนจะไปจำหน่ายเองซึ่งอันนี้ไม่ได้ซึ่งอันนี้ถ้าเป็นบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากทำอย่างนี้เขาจะขอให้ทางรัฐเป็นผู้จัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการที่บอกว่าถ้ารัฐจัดหาวัคซีนมาได้แล้วขอให้โรงพยาบาลเอกชนช่วยฉีดอันนี้ทำอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งนะครับที่เข้ามาร่วมในโครงการฉีดวัคซีนของภาครัฐผมเสริมตรงนี้นิดได้ครับเชิญครับก็คือวันก่อนที่ท่านนายกตั้งคณะอาจารย์ปิยสกุลประธานนะครับก็คุยกันอันที่หนึ่งวัคซีนภาครัฐก็ว่าไปเนาะอันที่สองนะครับเป็นวัคซีนทางเลือกอันนี้ก็คือโรงพยาบาลเอกชนไปซื้อแล้วก็มาฉีดแล้วก็เก็บค่าใช้จ่ายอีกอันหนึ่งร่วมมือกันนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับเรากับหอการค้าอย่างเงี้ยนะครับหอการค้าเขาบอกว่าโอเคเขาจะออกสตังค์นะครับแล้วโอเคแล้วหาซื้อวัคซีนมานะครับแล้วก็ไปกลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นวัยทำงานบุคลากรเขาเนี่ยเราก็ทำด้วยกันนะครับพอไปทำเสร็จเนี่ยนะก็คุยกับหอการค้าผมคุยไป 2-3 ครั้งแล้วนะครับตอนนั้นก็บอกโอเคเอาจอนสันกันจอนสันก็ได้สมมตินะพอไปดิวเสร็จจริงๆเนี่ยนะได้นู่นน่ะไตรมาสที่4หรือไม่งั้นก็เป็นปีหน้าหอการค้าไปคุยแล้วผมบอกหาคอนเนคชั่นสินะฮะถ้าคุณมีคอนเนคชั่นกับอเมริกาเนี่ยแล้วเพื่อให้เขาส่งประเทศไทยได้เร็วขึ้นน่ะเป็นไปได้ไหม
แล้วสุดท้ายนะฮะหอการค้าก็บอกเลยว่าพาวเวอร์เขาเนี่ยสู้พาวเวอร์ภาครัฐไม่ได้ในการที่จะดิวเอาวัคซีนเข้ามานะครับงั้นบอกโอเคงั้นโดเนทนะโดเนทเสร็จจริงๆเนี่ยมันก็ไปไตรมาสที่4อีกพอไตรมาสที่4เขาบอกว่าถ้างั้นเขาจะไปเสียตังค์ทำไมอ่ะครับนะฮะตอนนี้ก็เลยแบบช่วยกันก็แล้วกันนะฮะถ้ามีคอนเนคชั่นก็เข้ามาก็แล้วกันมาช่วยกันทำยังไงให้มีวัคซีนเข้ามาได้มากที่สุดนะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราคุยกันแล้วเป็นอย่างนั้นครับนะครับทีนี้ผมขออนุญาตถามเรื่องของตอนนี้เนี่ยมีข่าวมาว่าห้ามเลือกวัคซีนอันนี้จริงไหมครับข้อเท็จจริงครับคือวัคซีนที่เรามีอยู่ห้ามเลือกฉีดคือประชาชนห้ามเลือกฉีดเองครับวัคซีนที่เรามีอยู่เนี่ยณเวลานี้มันมีจำกัดนะครับแล้วมันก็จะใช้ได้กับบางกลุ่มมันมีข้อจำกัดของตัววัคซีนเองนะครับแต่ถ้าตัววัคซีนมันไม่มีข้อจำกัดแล้วเรามีจำนวนวัคซีนที่เพียงพอเนี่ยอันนี้มันจะสามารถเลือกได้นะครับอย่างณเวลานี้เรามีซิโนแวคแต่ถามว่าตอนนี้เรามีแอสตราเซเนกามั้ยยังไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วเหรอครับแอสตราเซเนกาเนี่ยที่มา 100,000 กว่าโดสเนี่ยมันใช้ไปจนแทบจะหมดแล้วครับมันไม่มีเพียงพอที่จะให้คนเป็นล้านๆได้แต่ซิโนแวคเนี่ยที่จะมาเนี่ยอย่างเดือนพฤษภาอีก 3.5 ล้านโดสเนี่ยครับมันก็จะเป็นวัคซีนที่จะได้ใช้ในช่วงเดือนพฤษภาครับแต่พอช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปมันจะเป็นวัคซีน2ชนิดละนะครับแล้วถ้าเงื่อนไขในทางวิชาการเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของกลุ่มอายุเช่นซิโนแวคก็ใช้ได้ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปไม่มีข้อจำกัดครับและแอสตราเซเนกาใช้ตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นนี่ก็เราก็จะมีวัคซีน2ชนิดละครับที่ให้คุณหมอกับผู้ที่รับวัคซีนเนี่ยช่วยกันพิจารณาว่าวัคซีนตัวไหนมันเหมาะกับใครเขาบอกว่าซิโนแวคเนี่ยคุณภาพต่ำคือในการที่จะป้องกันหรืออะไรเงี้ยต่ำกว่าแอสตราเซเนกาหรือว่าพวกไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นไงฮะข้อนี้มันเอาไปเทียบแบบนั้นไม่ได้ครับนะครับผมเคยอธิบายแล้วหลายครั้งนะครับว่าตัวเลขประสิทธิผลวัคซีนไอ้60-80%เนี่ยมันเอามาเทียบกันตรงๆไม่ได้ครับนะครับมันต้องดูการวิจัยในภาคสนามว่าตอนที่เขาทำเฟส3เนี่ยเขาทำที่ไหนเมื่อไหร่กับใครแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงเอายกตัวอย่างอย่างซิโนแวคเขาไปทำที่ประเทศบราซิลที่มีการระบาดนะครับในช่วงของปลายปีที่ผ่านมาปลายปี63ทำในกลุ่มบุคลากรทางด้านการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะพบกับการติดเชื้อสูงก็ได้ประสิทธิผลวัคซีนอยู่ที่ 50% 50เศษๆนะครับวัคซีนซิโนแวคตัวเดียวกันเนี่ยนะครับพอไปทำที่ประเทศตุรกีตอนนี้ไม่ต้องทำที่เขาไม่ได้ทำที่บุคลากรทางด้านการแพทย์แต่ทำในประชากรทั่วไปประสิทธิผลวัคซีนขึ้นมาอยู่ที่80%กว่าตัวเดียวกันนะครับแสดงว่าพื้นที่แล้วก็กลุ่มประชากรในการทดลองเนี่ยมันต่างกันมันก็ทำให้ผลมันออกมาต่างกันเพราะฉะนั้นนี่ลำพังแค่วัคซีนตัวเดียวกันนี่นะครับผลยังออกมาต่างกันได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาเทียบแล้วเดี๋ยวกลายเป็นว่าวัคซีนที่บราซิลกับวัคซีนซิโนแวคที่ตุรกีเนี่ยวัคซีนที่ตุรกีดีกว่าวัคซีนที่ซิโนแวคหรือเปล่าก็ไม่ใช่เราไม่ได้แปลผลงั้นประสิทธิผลวัคซีนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาคนแล้วก็จำนวนลักษณะของกลุ่มประชากรที่ไปทำการทดลองแล้วสิ่งที่สำคัญคือพอมาใช้ในภาคสนามจริงๆเนี่ยอันนั้นคือตัวตัดสินครับตอนนี้เรามีข้อมูลการใช้ในภาคสนามทั้งของไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกาและก็ซิโนแวคทุกตัวนะครับใช้ในการป้องกันโรคได้ค่อนข้างดีนะครับไอ้ที่เคยเห็นว่าไฟเซอร์อยู่ที่90กว่าพอไปใช้ในภาคสนามจริงก็หล่นอยู่ที่ประมาณ90หน่อยนิดๆเนี่ยแอสตราเซเนกาตอนที่ทดลองบอกว่ามีตั้งแต่60จนถึง90พอไปใช้จริงๆก็อยู่ที่80%กว่าครับมันนี่คือในภาพของการใช้จริงแล้วก็อีกอย่างนึงคือค่าประสิทธิผลในการป้องกันโรคเนี่ยมันมีหลายลักษณะบางการทดลองในบุคลากรทางด้านการแพทย์เนี่ยคนที่เขาเจอเชื้อบ่อยเจอเชื้อเกือบทุกวันเนี่ยนะครับประสิทธิผลวัคซีนเนี่ยอาจจะสู้ไม่ไหวนะครับมันก็ทำให้ตัวเลขประสิทธิผลออกมาต่ำอันนี้คือตัวอย่างว่าเราเทียบกันตรงๆไม่ได้อีกอย่างนึงนะครับเวลาที่เขาไปวัดผลเนี่ยบางทีเขาใช้ลักษณะอาการป่วยน้อยจนทั้งถึงป่วยมากแล้วก็วัดค่าประสิทธิผลค่าหนึ่งอีกอันนึงคือป่วยปานกลางอีกนึงป่วยมากวัดค่าประสิทธิผลค่านึงเพราะงั้นตัวเลข2อันเนี้ยเอามาเทียบกันตรงๆ okay. ไม่ได้เข้าใจฮะอาจารย์ผมขออนุญาตถามแบบนี้ทำไมตอนแรกเนี่ยเราไม่สั่งอันอื่นๆมาทำไมเราถึงต้องไปเลือกเจ้าซิโนแวคเราพยายามจะถามนะครับว่าอันอื่นเนี่ยจะส่งมอบให้เราได้เมื่อไหร่เคยคุยมั้ยฮะคุยครับคุยกับไฟเซอร์กับจอห์นสันจอห์นสันนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกเราว่าประมาณนะไตรมาส3ไตรมาสที่4เพราะงั้นเราต้องสั่งซิโนแวคก่อนไงครับเพราะมันได้ตั้งแต่กุมภาพันธ์
สิ่งที่เราสักซิโนแวคเพราะว่ามันได้มาก่อนแต่กับไฟเซอร์กับจอห์นสันจอห์นสันกับโมเดอร์นาเราก็ยังคุยกันอยู่ว่าเขาจะส่งให้ได้เนี่ยเอาแน่ๆว่าเมื่อแล้วอย่างประเทศอื่นๆที่ก็มีการสั่งทำไมเขาได้มาก่อนเราอย่างเขาสั่งไอ้ตัวอย่างไฟเซอร์ก็เขาจองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ทำไมเราไม่จองครับเขาจองตอนนั้นเนี่ยวัคซีนมันยังอยู่ในการทดลองเลยนะครับแล้วกระบวนการจองแบบนั้นเนี่ยประเทศไทยเรายังทำไม่ได้ณเวลานั้นนะจองแบบโดยที่วัคซีนอยู่ในระหว่างการวิจัยประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเขาจองวัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยครับให้เงินไป 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับวัคซีน100ล้านโดสคือแล้วเขาให้ไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมอย่างนี้เป็นต้นคือให้ไปก่อนได้เลยแล้วอยู่บนที่ว่าถ้าวัคซีนไม่สำเร็จไอ้เงิน 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยไม่ต้องคืนก็ได้แล้วของเราทำอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วเราทำอย่างนั้นไม่ได้ไงครับคือกฎหมายของเราเนี่ยมันไม่มีเอื้อให้ทำแบบนั้นได้เลยณเวลานั้นนะจนกระทั่งตอนเดือนตุลาคมเนี่ยเราไปดูช่องทางในการที่จะหาในวิธีการจองวัคซีนล่วงหน้าแบบที่มีโอกาสว่าจะไม่ได้รับวัคซีนด้วยจนกระทั่งออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยใช้กฎหมายของพรบความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติเนี่ยนะครับจนกระทั่งเราสามารถจองแอสตราเซเนกาได้เพราะฉะนั้นพอเราจองแอสตราเซเนกาได้เนี่ยตอนนั้นไม่มีใครรู้นะครับตอนที่เรากำลังจองเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับว่าวัคซีนมันจะออกได้เดือนธันวาคมนะครับได้แต่คาดประมาณกันว่าอย่างเร็วก็คือประมาณไตรมาสที่1หรือไตรมาสที่2ของปีนี้แต่วัคซีนออกมาได้เร็วนะครับประเทศที่เขาจองด้วยวิธีการจองโดยสนับสนุนการวิจัยเนี่ยเขาเลยทำงานกันได้ก่อนเขาก็เลยได้วัคซีนมาก่อนครับผมนั่นก็ขึ้นอยู่กับกลไกภายในประเทศของเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่จองครับแต่เพียงแต่ว่าณเวลาตรงนั้นเนี่ยเรายังทำการจองไม่ได้จนกระทั่งหาช่องทางในการประกาศได้แล้วเราถึงได้จองแอสตราเซเนกาเป็นเจ้าแรกนะครับแล้วครั้นว่าพอจองแอสตราเซเนกาแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าไทม์ไลน์การส่งแอสตราเซเนกาเนี่ยคือประมาณเดือนมิถุนายนแต่พอเป็นวัคซีนตัวอื่นที่พอมาคุยในช่วงเวลาถัดไปเนี่ยก็บอกว่าประมาณไตรมาสที่3ไตรมาสที่3ก็คือประมาณสิงหาคมกันยาหรือไตรมาสที่4ก็คือประมาณตุลาพฤศจิกายน okay. เพราะนั้นเนี่ยการที่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีวัคซีนตัวอื่นตอนนี้กำลังจองกันอยู่นะครับ okay, เราเจรจากันอยู่แล้วก็ถ้ามันจะมาก็จะได้ประมาณไตรมาสที่3ไตรมาสที่4คือมาแน่นอนเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วฮะเอาขอมาแน่นอนใช่ไหมคือแน่นอนเนี่ยคงต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาด้วยครับแต่ผมว่าคือความตั้งใจรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลจะจัดหาให้ได้ครับนะครับแต่ว่าครั้งเวลาที่จะบอกแน่นอนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตด้วยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ฝั่งเราอย่างเดียวครับมันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเขามีวัคซีนให้เราหรือเปล่าผมขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายในรายการในทีวีก่อนนะฮะคำถามสุดท้ายผมอยากทราบว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งเขาบอกมาแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการเตรียมการที่ดีกว่านี้สั่งวัคซีนได้เร็วกว่านี้ก็จะไม่ทำให้มีคนเนี่ยเสียชีวิตแบบนี้เรื่องนี้มองยังไงฮะคือจริงเนี่ยผมคุณหมอนครทำกันเรื่องความมั่นคงด้านวัคซีนครับก็คือมีใช้เมื่อยามจำเป็นดูประเทศที่เขามีวัคซีนใช้ตอนนี้อเมริกาอังกฤษอะไรต่างๆพวกนี้เพราะเขามีเทคโนโลยีพื้นฐานในการที่จะพัฒนาผลิตวัคซีนแต่บ้านเรามันขาดตรงนี้ขาดการพัฒนาบ้านเราไม่คิดที่จะทำเองคือซื้อมากกว่าที่จะไปพัฒนาแล้วก็พึ่งตัวเองคุณหนุ่มจำเรื่องหน้ากากจำเรื่องชุด PPE ตอนต้นปีได้ไหมครับครับเราไม่มีจนวันนี้เราไม่มีปัญหาเพราะเราสามารถพึ่งตนเองได้ผมว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะดีขึ้นเราขาดการพัฒนาตรงจุดนี้จริงๆฮะเบสิกทั้งหลายต่างๆผมขออนุญาตมาถามทางท่านผอ.บ้างนะครับท่านผอ.ครับกรณีที่มีคนเขาลือมีคนก็พูดกันเยอะมากเรื่องของไฟเซอร์ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามาติดต่อทางภาครัฐตั้งแต่แรกๆเลยแต่ภาครัฐไม่เอาเขาเองนะฮะเขาก็ติดต่ออีกแล้วก็ไม่เอาเขาอีกมันมีเรื่องของส่วนต่างประชงเปอร์เซ็นต์ต่างๆแล้วกุ๊กกิ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยมันข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะไม่จริงอะครับเพราะว่าไฟเซอร์มาประสานงานกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติตลอดครับครับครับแล้วเราคุยกันตั้งแต่ก่อนประกาศผลวัคซีนนะครับเขาก็มาพูดคุยว่าการทดลองเข้าไปถึงตรงนี้แล้วนะครับทางเราก็รับทราบแล้วก็ขอบอกว่าเมื่อวัคซีนมันใกล้จะได้แล้วนะช่วยบอกให้เรารับทราบสถานการณ์ต่อไปด้วยเราจะได้นะพิจารณาต่อไปข้างหน้าได้เขาก็เอาข้อมูลมานำเสนอตลอดประเด็นเรื่อง mRNA วัคซีนเนี่ยข้อหนึ่งที่เราต้องรับทราบร่วมกันเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่ใหม่มากนะครับครับคือก่อนหน้านี้นะถ้าช่วงของเดือนกันยาตุลาเนี่ยพูดถึง mRNA วัคซีนครับหลายคนก็มีข้อกังวลใจอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้เห็นการใช้ไปจริงๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะเป็นข้อแนะนำทางด้านวิชาการที่อาจารย์ทางด้านวิชาการเนี่ยครับให้ข้อแนะนำว่าวัคซีนใหม่ขนาดนี้เ
เราต้องช่วยกันดูให้รอบคอบเพราะเราเห็นได้ว่าตอนที่ไฟเซอร์ออกมาใหม่ๆมีข่าวออกมาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงรุนแรงในอัตรา11ต่อล้านการฉีดนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่วัคซีนใหม่ที่เราต้องเป็นต้องติดตามข้อมูลเพราะฉะนั้นสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็ติดตามข้อมูลตลอดนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือที่เราพิจารณาร่วมกันก็คือว่าคือกำหนดการในการส่งมอบเวลาในการส่งมอบเนี่ยสำคัญมากนะครับตอนที่เราจะเริ่มเจรจาเนี่ยอย่างตอนช่วงเดือนมกราคมเนี่ยเราก็ได้ไทม์ไลน์มานะครับว่าประมาณไตรมาสที่3หรือไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับนี่คือคำตอบที่เราได้จากไฟเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเราเริ่มลงมือจองได้เนี่ยตั้งแต่ต้นๆเลยตั้งแต่เดือนมกราคมเลยเนี่ยมันก็ยังเป็นไตรมาส3ไตรมาส4ดีเพราะอย่างที่เรียนก็คือวัคซีนมันถูกจองไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวนมากนะครับมันมีความจำกัดในเรื่องของปริมาณวัคซีนที่มีดังนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นหมายความว่าเราปฏิเสธแต่เราติดตามดูข้อมูลแล้วก็คือยังคงในเรื่องของการสอบถามว่าตกลงเนี่ยระยะเวลาที่ชัดเจนเนี่ยคือช่วงเวลาไหนครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลอื่นๆประกอบของเรื่องวัคซีนด้วยนะครับไม่ว่าจะเรื่องอุณหภูมิการจัดเก็บนะครับในเรื่องของผลข้างเคียงจากการใช้วัคซีนซึ่งเราต้องดูข้อมูลต่อเนื่องทำให้เราเนี่ยค่อยๆมีความมั่นใจแล้วเราก็เลยเจรจาตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนที่เราจะลงนามในหนังสือจองวัคซีนกับเขาครับผมซึ่งก็ได้รับคำยืนยันว่าก็ประมาณไตรมาสที่3คำว่าไตรมาสที่3เนี่ยก็คือประมาณช่วงเดือนสิงหาคมของปีนี้ครับถึงจะสามารถทยอยส่งวัคซีนได้ทีละล็อตทีละล็อตนะครับผมถามแบบนี้นะฮะคือในมุมของซิโนแวคเองตอนนี้เราสามารถคืนเขาได้ไหมในล็อตที่มันเราต้องไปดูล็อตไปคัดเลือกล็อตยังไงที่มันอาจจะมีประเด็นทำให้แบบคนมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอะไรคือคืนอะคืนได้ครับเพียงแต่ว่าจะคืนในท่ามกลางที่ตอนนี้วัคซีนมันไม่มีใช้เนี่ยนะครับผมเข้าใจอยู่ความกังวลมันก็มีความกังวลอยู่แต่ผมเชื่อว่าณเวลาเนี้ยเอาวัคซีนฉีดออกไปนะครับก็มีประชาชนยังสนใจให้ความฉีดอยู่นะครับยังมีวัคซีนยังมีคนต้องการฉีดวัคซีนอีกจำนวนมากครับไม่ครับเป็นล็อตครับล็อตนี้แบบเราเปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ล็อตนะครับตอนนี้มันหลายล็อตนะที่เราได้ตรวจกันดูมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ล็อตครับถ้าล็อตเดียวกันเนี่ยทุกเรื่องทุกเคสที่เกิดล็อตเนี้ยโอเคน่าสงสัยนี่ไม่ใช่ล็อตเดียวนะคุณหนุ่มมันมีล็อตอื่นอีกมันก็เป็นกระจายกันไปครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของล็อตนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของคุณภาพการผลิตแต่มันเป็นเรื่องของอย่างที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นเรื่องปฏิกิริยาของการได้รับวัคซีนครับซึ่งก็เป็นปฏิกิริยาข้างเคียงรุนแรงครับซึ่งเราต้องเก็บข้อมูลผมขอเรียนว่าอยากให้พื้นที่นะครับท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่อยู่ในประจำแต่ละพื้นที่เนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็รายงานส่วนกลางให้อย่างรวดเร็วให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจะทำให้เราตัดสินใจในเรื่องแต่ละเรื่องต่างๆได้รวดเร็วไม่ใช่เฉพาะเรื่องของวัคซีนซิโนแวคนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือวัคซีนใดๆก็ตามเมื่อเรามีการใช้ลงไปในพื้นที่แล้วเนี่ยการรายงานกลับมาในเรื่องของอาการข้างเคียงรุนแรงได้อย่างรวดเร็วเนี่ยจะช่วยให้เราบริหารจัดการได้เพราะอย่าลืมว่าวัคซีนใช้ในภาวะฉุกเฉินวัคซีนเป็นวัคซีนใหม่ข้อมูลด้านความปลอดภัยยังมีอยู่จำกัดเราต้องใช้ไปเก็บข้อมูลไปครับโอเคครับผมได้ครับผมอาจารย์ครับในมุมของตอนนี้โควิด-19น่าจะเอาอยู่ไหมฮะเนี่ยคือดูมันตัวเลขไปเรื่อยอย่างวันนี้ที่เราคุยกันอยู่ผู้เสียชีวิต31คน31คนเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยถ้านับย้อนหลังไปเนาะนะฮะตัวเลขที่ออกมาเนี่ยหลังจากป่วยประมาณ9วันส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยจะเสียชีวิตตอนนั้นนับไป9วันย้อนหลังไปเนี่ยคือวันที่ขึ้นพีคสูงสุดเลยครับนะฮะวันนั้นที่ 2,000 กว่ารายนะครับอันนี้เป็นสิ่งซึ่งลำบากมากเลยคือปริมาณคนที่เจ็บหนักนะครับหรือเสียชีวิตเนี่ยขึ้นกับปริมาณคนไข้ถ้ามีมากปุ๊บอย่างเงี้ยตรงเนี้ยสมมุติต้องเข้า ICU เนี่ย 2% อย่างเงี้ยนะครับตัวเลขตรงนั้นก็จะมากขึ้นเป็นสิ่งที่เรากังวลมาตั้งแต่ตอนที่เรามีตัวเลขขึ้นไป 2,000 แล้วล่ะเราจะหา ICU ที่ไหนนะครับหาพวกประเภทแบบเนี้ยคือสีแดงมันจะเยอะขึ้นนะครับตอนนี้เราโฟกัสอยู่ที่กทม.กับปริมณฑลนะฮะที่ยังกังวลใจคือในกทม.นะครับทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่า1นโยบายของรัฐบาลเนี่ยฮะคงต้องดูแลเต็มที่ครับนะครับแต่ก็โอเคเรื่องของเศรษฐกิจแต่อยากให้อยู่บ้านให้มากที่สุด work from home จุดเนี้ยนะฮะแต่ตรงชุมชนที่คลองเตยนะจะทำอย่างไรนะครับให้อยู่บ้านมากที่สุดแล้วก็อันที่สองคือระบบสาธารณสุขเราเนี่ยต้องเข้าไปตรวจนะครับแล้วก็ต้องแยกคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับออกมานะครับแล้วให้ชุมชนตรงนั้นน่ะสามารถที่จะอยู่กันได้ด้วยนะครับอันที่สามคือความร่วมมือของชุมชนนะครับซึ่งดูจากข่าวแล้วเนี่ยนะครับก็มั่นใจนะถ้าชุมชนเราเข้มแข็งมันเหมือนระบบการสาธารณสุขของเราในต่างจังหวัดมีอสมมีอะไรเงี้ยถ้าชุมชนร่วมมือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราสู้เขาได้นี่อยู่กับ3ปัจจัยเนี่ยครับเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
โอเคนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของที่หลายคนสงสัยในมุมของวัคซีนนะครับว่าจะยังไงต่อไปก็ยืนยันว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้มีมาเป็นของ AstraZeneca หรือ Sinovac นะฮะคือมีทั้ง Sinovac แล้วก็ AstraZeneca เข้ามาเพิ่มครับสิ้นเดือนนี้แน่นอนมาทั้งหมดกี่โดสนะฮะคือAstraZenecaนี่ยังไม่ได้แจ้งว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ยังกำลังทำแผนกันอยู่ส่วน Sinovac เนี่ยต้นเดือนนี้ครับวันที่ประมาณวันที่6เนี่ยมา1ล้านโดสแล้วก็ประมาณสักวันที่24-25พฤษภาคมก็มาอีก2ล้านโดสครับครับผมแล้วเราก็ยังได้รับการบริจาคจากรัฐบาลจีนอีก 500,000 โดสด้วยนะครับกลางเดือนมั้งตัวเลขเห็นว่าประมาณน่าจะประมาณในช่วงกลางๆถึงปลายเดือนในล็อตของ2ล้านโดสเนี่ยอาจจะมาพร้อมๆกันซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลจีนจะกรุณาจัดการบริจาคให้เราทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการจัดหาวัคซีนที่ 3.5 ล้านโดสในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับเทียบกับเนือเดือนกุมภามีนาเมษาได้มาทั้งหมด 2.5 ล้านโดส3เดือนเราได้ 2.5 ล้านโดสส่วนเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราได้ 3.5 ล้านโดสเดือนเดียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันทุกอย่างมันค่อยๆมันจะค่อยๆ คลี่คลายไปนะครับในเรื่องของจำนวนวัคซีนโอเคครับครับได้ครับผมเอาละวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดนะครับก็วันนี้สวัสดีครับผู้ชมครับ